่อพันนิกายันคณะก้าวหน้าพร้อมอ้าแขนรับกรรมการบริหารก้าวไกลที่ถูกตัดสิทธิการเมืองวันที่7 สิงหาคม 2567 18:29 น.ช่อพันนิกายันคณะก้าวหน้าพร้อมอ้าแขนรับกรรมการบริหารก้าวไกลที่ถูกตัดสิทธิหากตัดสินใจว่าอยากทำงานการเมืองต่อเราเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่พรรคก้าวไกลนางสาวพันนิกาวานิชกรรมการบริหารคณะก้าวหน้าและอดีตโฆษกพรรคอนาคตใหม่ให้สัมภาษณ์ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพรรคก้าวไกลและตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรค10 ปีนางสาวพันนิกากล่าวว่าสิ่งที่เราเห็นจากคำวินิจฉัยในวันนี้เป็นสิ่งที่สั่นคลอนต่อการคงอยู่ในอำนาจของทุกท่านและมีคำวินิจฉัยออกมาว่าจะไม่ปล่อยให้ภัยคุกคามของพวกเขาคงอยู่แต่นั่นคือการตัดสินใจของผู้มีอำนาจในประเทศนี้ซึ่งคิดว่ามีอำนาจสูงสุดในประเทศนี้แต่เขาไม่รู้ตัวว่าผู้ที่มีอำนาจสูงสุดคือประชาชนแม้ศาลจะวินิจฉัยไม่ให้พรรคก้าวไกลไปต่อแต่สิ่งที่เรากำลังรอฟังคือคำวินิจฉัยจากประชาชนว่าเขาตัดสินใจอย่างไรโดยเฉพาะคนที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงและมีความฝันแบบเดียวกับพรรคอนาคตใหม่และพรรคก้าวไกลอยากให้ทุกคนเปล่งเสียงออกมาอย่างดังในฐานะผู้มีอำนาจตัดสินใจว่าอยากให้เราไปต่อหรือไม่เมื่อถามว่าสมาชิกพรรคก้าวไกลที่ถูกตัดสิทธิจะมาอยู่กับคณะก้าวหน้าหรือไม่นางสาวพันนิกากล่าวต่อว่าหากกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลตัดสินใจว่าอยากทำงานการเมืองต่อคณะก้าวหน้าก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางเพราะเป็นองคาพยพที่สานต่อภารกิจและเจตนารมณ์ของพรรคอนาคตใหม่การทำงานของคณะก้าวหน้าก็ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและการทำงานของพรรคการเมืองใหม่ของพรรคก้าวไกลก็คงสอดประสานกับคณะก้าวหน้าเมื่อถามว่ามองว่าส.ส.อีก10 คนที่ถูกยื่นป.ป.ช.ให้สอบจริยธรรมจะโดนตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิตเหมือนกับที่ตนเองโดนหรือไม่นางสาวพันนิกากล่าวว่าเชื่อว่าคนที่เข้ามาทำการเมืองทุกคนรู้ราคาที่ต้องจ่ายสำหรับการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้คืออนาคตและชีวิตทางการเมืองของเราและหากสำเร็จก็มีคุณค่าพอที่จะจ่ายราคาแพงเช่นนี้ชายตาเหี่ยวโค้ชเชเผยชาเลนจ์แม่นเป๊ะประสบการณ์ล้วนภูมิใจเป็นคนไทยปารีสเกมวันที่8 สิงหาคม 2567 6:07 น.เทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจนักเทควันโดสาวทีมชาติไทยเอาชนะกัวฉิงจอมเตะสาวทีมชาติจีนแบบบีบหัวใจนิดๆ 2-1 ยกผงาดคว้าเหรียญทองเทควันโดโอลิมปิกเกม2024รุ่น49 กิโลกรัมหญิงไปครองเป็นสมัยที่2ติดต่อกันสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาคนแรกที่สามารถคว้าเหรียญโอลิมปิกได้ถึง3 เหรียญแถมยังเป็นเหรียญทองถึง2 สมัยติดต่อกันโดยยกแรกพานิพักพลาดโดนเตะเข้าเต็มหน้าในช่วงท้ายยกแต่สาวจีนโดนตัดแต้มและพานิพักเตะขึ้นหัวและเตะเข้าลำตัวส่งท้ายแซงเอาชนะไป 6-3 ยก 2 พานิพักพลาดท่าพ่าย 2-3 ต้องวัดกันยกที่3ช่วง30 วินาทีสุดท้ายพานิพักยื่นเท้าเตะหัวกัวฉิงแต้มไม่ขึ้นแต่เจ้าตัวมั่นใจว่าได้แต้มจึงกวักมือเรียกเชให้ประท้วงและผู้ตัดสินดูภาพช้าตัดสินให้พานิพักได้3 แต้มสำคัญคว้าแชมป์ในที่สุดแต่ช่วงท้ายยก3พานิพักเตะแต้มไม่ขึ้นอีกครั้งโค้ชเชเรียกประท้วงและเป็น3 แต้มให้เทนนิสเอาชนะ 6-1 โดยในรอบชิงซึ่งแข่งขันในเวลา2:21 น.ตามเวลาในประเทศไทยซึ่งเข้าสู่วันที่8 สิงหาคมเป็นวันเกิดครบรอบอายุ27 ปีของพานิพักพอดิบพอดีพานิพักจะรับเงินรางวัลจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทย10 ล้านบาทกรณีรับเงินสดและ12 ล้านบาทกรณีรับเงิน 50% และอีก 50% แบ่งจ่าย
4ปีเงินเดือนจากคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย 12,000 บาทต่อเดือนรวม20ปีเป็นเงิน 2.88 ล้านบาทซึ่งในส่วนนี้พานิพักได้รับเหรียญทองแดงริโอ2016รับอยู่เดือนละ 8,000 บาทรับถึงปี2036เหรียญทองโตเกียว2020อีก 12,000 บาทรับถึงปี2040รวมกับเหรียญทองล่าสุดอีก 12,000 บาททำให้พานิพักจะรับอยู่เดือนละ 32,000 บาทหลังแข่งขันโค้ชเชชัดชัยเชเผยว่าจังหวะชาเลนจ์ทั้งรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศก็มาจากประสบการณ์มั่นใจว่าโดนเลยขอชาเลนจ์ไปซึ่งก็สำเร็จพยายามทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่โค้ชเชเผยต่อว่าเกมรอบชิงค่อนข้างกดดันก็พยายามคุยกับเทนนิสว่าเล่นให้เหมือนรอบแรกๆตอนที่เสมอกันแล้วเข้าสู่ยก3เขาก็หน้าตามึนๆเหมือนตกใจแต่ว่าก็บอกเขาว่าเราทำได้มั่นใจเล่นให้เต็มที่ซึ่งนักกีฬาจีนเขาก็ศึกษาเรามาเราก็เตรียมการบ้านมาเช่นกันฉะนั้นเลยไม่มีปัญหาจริงๆตอนได้เหรียญทองครั้งก่อนรู้สึกไม่เหมือนครั้งนี้เมื่อก่อนเหมือนเป็นคนต่างชาติแต่ตอนนี้ผมเป็นคนไทยแล้วชื่อชัดชัยเชจริงๆผมมาที่นี่คุยกับนักกีฬาแล้วว่าอยากได้เหรียญทองอยากให้รู้ว่าคนไทยทำได้โค้ชเชเผยอีกว่าการคว้าเหรียญทองได้ในวันแรกสำคัญมากจะเป็นกำลังใจสำคัญให้ทัพนักกีฬาไทยที่ยังเหลืออีก2รุ่นคือหยูบรรลังทัพทิมแดงรุ่น68กิโลกรัมชายและใบเตยสสิการทองจันรุ่น67กิโลกรัมหญิงทำผลงานที่ดีต่อไปด้านเทนนิสพานิพักเผยว่ารู้สึกดีใจมากๆค่ะภูมิใจมากๆที่สามารถสร้างประวัติศาสตร์ให้กับประเทศไทยได้เพราะเหรียญนี้มันก็เหมือนตอบแทนความมุ่งมั่นทุกหยาดเหงื่อของหนูเป็นอย่างดีรู้สึกดีใจขอบคุณโค้ชเชขอบคุณบิ๊กเอกผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยขอบคุณโค้ชและเพื่อนๆทุกคนที่ช่วยกันผลักดันมาจนถึงวันนี้พานิพักเผยต่อว่าเหรียญทองแรกที่โตเกียวเกมกับเหรียญที่2ครั้งนี้ต่างกันตรงที่ทุกคนพยายามจะแก้เกมพยายามศึกษาตนมามากกว่าเดิมเพราะเขารู้ว่าตนมีอะไรเก่งท่าอะไรความท้าทายคือต้องศึกษาทุกรูปแบบกับนักกีฬาทุกคนรู้สึกท้าทายมากๆเจ้าของ2เหรียญทองโอลิมปิกเกมเผยอีกว่าสำหรับความเครียดก็เครียดมากๆมีนักจิตวิทยาช่วยดูคุยกันมาตลอดเพื่อไม่ให้กดดันให้คิดว่าเป็นปารีสโอเพนหรือเป็นแมตช์ธรรมดาเพราะคู่ต่อสู้ที่เคยเจอกันมาหมดแล้วเคยแพ้ชนะกันมาหมดแล้วก็รู้เป็นอย่างดีว่าใครมีข้อดีข้อเสียอย่างไรเพราะฉะนั้นเลยคิดว่าเป็นแมตช์ธรรมดาทั่วไปกีฬาโกจะป้นได้เลยคลายความกังวลได้บอกกับตัวเองว่าให้อยู่กับปัจจุบันให้มีสติทุกครั้งก็รีเซ็ตใหม่ทุกแต้มมันยังเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นทำมันเต็มที่ช่วง30วินาทีสุดท้ายหนูรู้สึกว่ามันเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตแล้วหนูไม่มีอะไรจะเสียแล้วขอใส่เต็มที่หมดแม็กอย่างที่เคยบอกถ้าวันนี้จะแพ้ก็ขอแพ้อย่างทำเต็มที่แล้วเลยพยายามเตะเข้าไปแล้วก็เตะโดนเลยบอกโค้ชเชให้ขอวิดีโอรีเพลย์แล้วมันก็ออกมาได้ดั่งใจทุกอย่างให้เหมือนเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็เอนจอยกับเกมเลยทำให้หนูปลดล็อกสำหรับเหรียญทองครั้งนี้ถือเป็นของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดในชีวิตและก็อยากจะมอบให้กับคนไทยทุกคนเพราะทุกคนตั้งตาลุ้นไปกับหนูด้วยเพราะหนูมีอาการบาดเจ็บที่เยอะมากๆหลายคนก็มีความสงสารหนูก็อยากจะมอบตอบแทนกลับไปให้กับทุกคนส่วนเรื่องที่เคยประกาศไว้ว่าโอลิมปิกเกมครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายในนามทีมชาตินั้นเทนนิสเผยว่าตอนนี้คิดหนักขอคิดดูก่อนแต่อยากจะไปทำหน้าที่อย่างอื่นเพราะว่ามียินเทควันโดชื่อพานิพักใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ด้านผู้สื่อข่าวต่างชาติถามพานิพักว่าวันนี้เป็นวันที่เล่นได้อย่างยอดเยี่ยม
ชนะคู่แข่งแบบเด็ดขาดทุกไฟต์แต่ทำไมถึงกลับจะรีไทร์แล้วพานิพักตอบว่าร่างกายของตัวเองตอนนี้มีแต่อาการบาดเจ็บทั้งเข่าสะโพกหรือข้อเท้าต่างหักไปหมดแล้วดังนั้นจึงอยากจะเลิกแล้วหันไปปั้นนักกีฬาเยาวชนด้วยการสร้างพานิพักยิ้มขึ้นมาก่อนจะขายของเบาๆเรียกเสียงหัวเราะให้กับห้องแถลงข่าว